นอกจากทำผ้ากาที่บ้านน้ำพึ่งแขวงเวียงจันทน์ที่ว่าใหญ่กว่าทำเซินดองของประเทศเวียดนามแล้วยังมีทำเซ่บังไฟที่มีความยาวที่มีความใหญ่เป็นตาเงือกโง่อีกแห่งหนึ่งของสปป.ลาวและมีแนวโน้มจะติดอันดับโลกโดยความยาว 9.5 กิโลเมตรมีความกว้างเฉลี่ย50หา200เมตรและมีความสูงเฉลี่ย50หา140เมตรทำน้ำรอดเซบังไฟนี่ตั้งอยู่บ้านน้องปิงเมืองบัวละผ้าแขวงขมวนกงกันขามกับจังหวัดนครพนมของประเทศไทยประเทศลาวได้ยื่นเรื่องให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่25เดือนมังกรปี2020และยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานยูเนสโกทำเซ่บังไฟนี่มีความงดงามของหินย่อยนมผาความมหัศจรรย์ของสายน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตและไหลเย็นตลอดทั้งปีนอกจากนี้ทำดังกล่าวยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติหินน้ำหนออันได้สร้างความตื่นเต้นตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นและเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักผจญภัยในทั่วทุกมุมโลกทับน้ำลอดเซ่บังไฟนี่ห่างจากเมืองบัวละผ้าไปประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากเมืองท่าแขกประมาณ150กิโลเมตรถ้าหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปแนะนำเดินทางในช่วงฤดูแล้งในระหว่างเดือนพฤศจิกหาเดือนเมษาเพราะในช่วงนี้น้ำจะลดมีความปลอดภัยสูงเพราะต้องขี่เหื่อเข้าไปในถ้ำเท่านั้นส่วนฤดูฝนแม้นอันตรายหลายและบ่แนะนำให้เดินทางเข้าไปพี่น้องเอ๋ยอยากให้ทานมาเที่ยวท่องในดินแดนบัวละผ้าธรรมศาสตร์งามตามหัศจรรย์สรรสร้างเป็นความงามเอกอ่างทะนงใจเล่าถูกเผาทำเซ่บังไฟงามเทที่เศร้าโลกต้องจดจำแขวงขมวนตั้งอยู่กำภาคกลางสปป.ลาวตำนานเหล่าขาวสาวงามเมืองคนย่อยองลำทำนองมหาไส้โอว่ามวลดีเทอีพอลำบันซอกก็คักเทสีลำสิ่งดอกไส้น้ำมหัศจรรย์บานคอยกำไฟบัวละผ้ามีธรรมศาสตร์สวยงามทั้งภูผาก็งามหล่นน้ำสีเขียวสะอาดแจ้งเหมือนดังใจเศร้าคำมวลส่วนแต่คนมาเที่ยวบ้านให้เพิ่นฮู้ดอกซาไก่อันวาเดงามหลายงามเมื่อเลาะเขตไข่งามสายผู้หินน้ำสั้นเหมือนสวรรค์ดาวดึงมหัศจรรย์สรรสร้างเป็นหนทางเที่ยวท่องไปมาสะดวกยิ่งเสิร์นส่วนแขกซ้ายยิ่งได้มาเที่ยวบ้านคอยมาเลวสิมวนใจท่านเอ๋ยบัวละผ้าบ้านอ้ายมีถ้ำใหญ่โลกกาวขานกำลังรอการอนุมัติเพื่อให้เป็นมรดกโลกทำเซ่บังไฟโลกลือกองมรดกเล่าคนลือสาไผได้ไปหาคอมหูฝรั่งยองว่าจบหลายถ้าได้ไปขมวนบ้านอายอย่าลืมออมดอกนอขมทั้งมั่มเสพแบบจุใจ
ขนมปานมี่เป็นของตอนขมวลสื่อค้นย่อย่องเล่ากลางเหนือต้องได้เวเมืองสีโคดค้นสางหูว่างามเท่ขมวลเอ่ยว่างามเท่ขมวลเอ่ยขอขอบใจที่ทานให้เกียรติตามรายการแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกทวนาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีชักจึกชาแนลเต็มใจหามาเล่า